ก็วันนี้ถ่ายรูปมาทั้งวันนะฮะเช้าจะหลดเย็นเหนื่อยมากแล้วก็กล้องกับเลนเนี่ยก็โหลุยกันวันนี้น่าดูนะฮะเพราะเข้าถ้ำกันไปด้วยก็พอโดยปกติเนี่ยระหว่างวันนะครับเราควรจะทำความสะอาดกล้องและเลนบ้างนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเลนกล้องยังไม่เท่าไหร่นะคือเลนเนี่ยต้องไม่มีคราบสกปรกไม่มีรอยนิ้วมือต้องสะอาดอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้ภาพที่เราถ่ายเนี่ยมันไม่ชัดนะครับแล้วว่าเวลาถ่ายย้อนแสงเนี่ยมันจะเกิดจุดขึ้นมาในภาพคล้ายๆจัตุคามเนี่ยนะครับเป็นจุดเล็กๆแต่เป็นหมดนั้นแสดงว่าฝุ่นเนี่ยเข้าเลนเรียบร้อยนะครับแล้วก็พอตอนเย็นเรากลับเข้าที่พักเนี่ยเราก็มาทำความสะอาดชุดใหญ่ให้พร้อมที่จะลุยต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เราทำความสะอาดกล้องและเลนส์อย่างไรนะครับมีอุปกรณ์อะไรที่ต้องใช้แล้ววิธีทำความสะอาดเนี่ยทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทำความสะอาดกล้องและเลนส์อะไรยังไงบ้างนะครับก็สิ่งแรกที่เราต้องมีเนี่ยก็คืออุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับเช่นลูกยางเป่าลมผ้าหนังชามัวกระดาษเช็ดเลนน้ำยาเช็ดเลนนะครับก็ในตลาดเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่ายี่ห้อหนึ่งที่ยอมรับกันว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็ผมเองผมใช้อยู่ด้วยก็คือยี่ห้อนี้นะครับทุกคนคงรู้จักยี่ห้อไซส์นะครับมาดูกันนะครับว่าในกระเป๋ามีอะไรให้มาบ้างเริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวดูทีละชิ้นเลยอันนี้คือลูกยางเป่าลมนะครับเป็นซิลิโคนเนื้อนุ่มทีเดียวเป่าลมแรงฟืดๆเลยนะครับต่อมาก็คืออะไรเอ่ยต่อมาก็คือน้ำยาทำความสะอาดเลนของไซส์นะครับตัวน้ำยาทำความสะอาดเลนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยของระบบเพราะว่าน้ำยาที่ใช้เนี่ยมันต้องไม่ทำลายโคตติ้งและไม่ทิ้งคราบด้วยนะครับรวมกระทั่งต้องเอาไอ้พวกไขมันคราบสกปรกต่างๆที่อยู่ในที่ติดหน้าเลนออกไปให้หมดนะฮะแล้วก็ต่อมานี่ครับก็คือตัวแปลงนะครับจะเป็นแปลงสำหรับปัดหน้าเลนหรือปัดบอดี้แต่ว่าเราต้องใช้แยกนะครับว่าเราจะปัดหน้าเลนหรือปัดบอดี้อย่าใช้รวมกันนะครับเพราะว่าเวลาเราปัดบอดี้เนี่ยมันมีพวกคราบสกปรกกับฝุ่นทรายติดมาด้วยนะฮะแล้วก็ปุ๊บอันนี้นะครับก็คือผ้าไมโครไฟเบอร์นะฮะสำหรับเช็ดทำความสะอาดสุดท้ายนะครับก็คือตัวน้ำยาตัวทิชชู่นะครับที่ชุบน้ำยาเอาไว้เราสามารถที่จะเช็ดเวลาเลนมันสกปรกมากๆอย่างเวลาไปถ่ายภาพแนวสตรีทไปเจอร้านอาหารที่มันมีควันอะไรอ่ะมีไอ้น้ำมันนะครับก็ใช้ตัวนี้เช็ดมันจะทำความสะอาดได้ดีนะครับทั้งหมดจะมีให้5ซองนะครับ5ซองด้วยกันทั้งหมดนะฮะอันนี้คือชุดทำความสะอาดมาดูว่าเราจะทำความสะอาดเลนด้วยอุปกรณ์ของไซส์กันอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนก็คือสิ่งแรกเนี่ยเราต้องเอาตัวโบเบอร์เนี่ยนะครับเป่าทำความสะอาดเลนก่อนนะฮะเพื่อเอาฝุ่นขนาดใหญ่คราบพวกทรายพวกอะไรพวกนี้นะครับที่ฝุ่นแข็งออกก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ตัวแปลงตัวนี้นะครับในการปัดแล้วก็ปัดเพื่อเอาฝุ่นขนาดเล็กที่มันโบเวอร์มันเป่าไม่ออกนะครับออกไปมีมดด้วยนะฮะปึ๊บโอเคแล้วเราก็ทำการเป่าเลนอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์สะบัดก่อนนะครับเอาผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยเช็ดทำความสะอาดแบบหมุนวนก่อนใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ต้องล้างมือทุกครั้งนะครับให้สะอาดไม่งั้นเนี่ยก็สิ่งสกปรกจากมือเราจะไปอยู่บนผ้าแล้วก็ลงมาที่เลนแทนเช็ดทำความสะอาดเสร็จก็เป่าอีกทีนึงเราก็ลองดูนะครับว่ามันความทำความสะอาดมันโอเคไหมนะครับถ้ายังมีคราบอยู่นะครับให้เราใช้ตัวน้ำยาทำความสะอาดถ้ายังมีคราบแบบพวกส่วนใหญ่จะเป็นคราบมันคราบน้ำนะครับแล้วก็พ่นน้ำยาลงไปที่ผ้านิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาผ้านะครับเช็ดเป็นก้นหอยเหมือนเดิมนะฮะเอาตำแหน่งที่มีน้ำยานะครับจืดโอเคคราวนี้สะอาดเอี่ยมอ่องนะฮะไม่เหลือคราบอะไรเลยน้ำยานี่สามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการนะครับเพราะว่าเป็นน้ำยาที่เซฟอยู่แล้วโอเค
แล้วเราก็เป่าทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคใสปิ้งๆแล้วครับเรียบร้อยกล้องกระเลนนะครับเราก็ควรจะทำความสะอาดให้มันพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องเลนนะครับต้องฟิลเตอร์ต้องใสเลนต้องใสนะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยมีคุณภาพสูงได้ความคมชัดนะครับไม่ลดทอนคุณภาพของตัวภาพไปก็ลองดูนะครับตัวชุดทำความสะอาดไซส์เนี่ยก็เป็นชุดที่มีคุณภาพสูงแล้วก็เราไว้ใจได้เพราะเป็นแบรนด์ของไซส์นะครับเราสามารถหาซื้อได้ที่โฟโต้ไฟทุกสาขานะครับลองไปดูกันว่าเราชอบไหมนะครับผมส่วนตัวแล้วผมใช้ตัวนี้อยู่ก็ทำความสะอาดได้ดีมากนะครับลองไปสอบถามกันได้ที่โฟโต้ไฟทุกสาขานะครับ